ครับก็ขอสวัสดีท่านสาธุทุกท่านนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดซึ่งมันมีทั้งหมด4หลักเกณฑ์นะครับเรากำลังอธิบายถึงหลักเกณฑ์ข้อ1นะฮะหลักเกณฑ์ข้อ1ผู้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลอะเลอะตามหลักเกณฑ์ข้อที่1ซึ่งคราวที่แล้วผมได้แยกให้นักศึกษาได้ดูนะครับหลักเกณฑ์ข้อ1มันจะมีจุดสำคัญอยู่3จุดครับหลักเกณฑ์ข้อ1จะมีจุดสำคัญอยู่3จุดนะครับจุดที่1ก็คือคำว่าผู้ใดจุดที่2ก็คือคำว่ากระทำจุดที่3ก็คือคำว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อหลักเกณฑ์ข้อ1มีจุดสำคัญ3จุดจุดที่1คำว่าผู้ใดเราอธิบายไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับจะไม่ย้อนอีกนะครับวันนี้เราจะเริ่มอธิบายหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2ครับจุดที่2นะครับคำว่ากระทำนักศึกษาดูที่จอนะครับขอบคุณครับดูหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2นะครับนักศึกษาดูที่จอนะฮะคำว่ากระทำนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะฮะคำว่ากระทำนักศึกษาดูที่จอนะครับเดี๋ยวขยายขึ้นนิดขยายนิดหนึ่งนะฮะจุดที่สองคำว่ากระทำการจะเป็นละเมิดตามมาตรา420จะต้องมีการกระทำครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะการจะเป็นละเมิด420จะต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำไม่เป็นละเมิดเพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบออกมานะครับนักศึกษาดูให้ดีครับมีการกระทำหรือไม่การจะเป็นละเมิดจะต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำไม่เป็นละเมิดครับทีเรามาดูคำนี้ครับกระทำหมายความว่าอย่างไรคำว่ากระทำมีความหมายสองนัยยะคำว่ากระทำมีความหมายสองนัยยะนะครับค่อยๆดูนะครับคำว่ากระทำตามหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2นะครับมีความหมายสองนัยยะนัยยะที่1หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกการกระทำตามนัยยะที่1หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกนี่คือความหมายนัยยะที่1นะครับหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกต่อไปครับความหมายตามนัยยะที่2นะฮะความหมายคำว่ากระทำในยะที่สองหมายถึงการกระทำโดยการงดเว้นการกระทำโดยการงดเว้นทวนอีกครั้งหนึ่งครับคำว่ากระทำมีความหมายสองในยะในยะที่หนึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกในยะที่สองหมายถึงการกระทำโดยการงดเว้นทั้งสองนัยยะนี้มันจะเข้านัยยะหนึ่งนัยยะใดก็ได้นะครับขอย้ำอีกครั้งครับว่าทั้งสองนัยยะนี้จะเข้านัยยะหนึ่งนัยยะใดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเข้าครบพร้อมกันทั้งสองนัยยะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความหมายทั้งสองนัยยะจะเข้านัยยะหนึ่งนัยยะใดก็ได้ข้อสอบบางเทอมเขาอาจจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำนัยยะที่1แต่ข้อสอบบางเทอมเขาอาจจะให้ข้อเท็จจริงตามนัยยะที่2แล้วแต่กรณีครับเราก็ต้องค่อยๆดูทีละอย่างนะครับทีนี้เรามาดูนัยยะที่1ก่อนครับอันดับแรกเรามาดูการกระทำความหมายคำว่ากระทำตามนัยยะที่1
ซึ่งเมื่อตะกี้เราจดความหมายไปแล้วครับกระทำหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกจากความหมายตรงนี้ครับท่านศาสดาครับเราสรุปได้อย่างนี้ครับจากความหมายเมื่อตะกี้นี้เราสรุปได้ว่าการที่จะถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายนัยยะที่หนึ่งการที่จะถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายนัยยะที่หนึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สำคัญ2ประการครับอันนี้ต้องจำแล้วนะครับอันนี้นักศึกษาต้องจำแล้วนะครับการจะถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายนัยยะที่หนึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ2ประการครับ1ประการที่1นะครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้คือหลักเกณฑ์ข้อ1นะขณะนี้เรากำลังพูดถึงการกระทำตามความหมายนะตามความหมายนัยยะที่1นะครับซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์2ประการประการที่1มีการเคลื่อนไหวร่างกายและประการที่2รู้สำนึกทั้ง2อย่างนี้จะต้องประกอบกันครับการที่จะถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายนัยยะที่1หลักเกณฑ์ทั้ง2อย่างนี้ต้องประกอบด้วยทั้ง2อย่างนะครับ1มีการเคลื่อนไหวร่างกาย2รู้สำนึกคำว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายนักศึกษาพอจะนึกภาพออกนะมีการเคลื่อนไหวร่างกายนักศึกษาพอจะนึกภาพออกเช่นจำเลยใช้หมัดต่อยในกอจำเลยใช้หมัดต่อยในกอการใช้หมัดต่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกายไหมครับมีเห็นไหมฮะมีการเคลื่อนไหวร่างกายเราพอจะมองเห็นภาพแต่ทีนี้คำว่ารู้สำนึกรู้สำนึกคืออะไรครับคำว่ารู้สำนึกเป็นศัพท์ทางกฎหมายนะฮะนักศึกษาคงเคยได้ยินคำคำนี้ครับรู้สำนึกนักศึกษาเรียนกฎหมายอายา1มาแล้วนะครับการกระทำโดยเจตนาตามมาตรา59หมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลเห็นไหมครับการกระทำโดยเจตนาตามมาตรา59กฎหมายยังใช้คำว่ารู้สำนึกขณะนี้เรากำลังเรียนกฎหมายแพ่งละเมิดเรากำลังเรียนในหลักเกณฑ์ที่ว่ารู้สำนึกรู้สำนึกคืออะไรครับใครตอบได้ใครตอบได้รู้สำนึกคืออะไรรู้สำนึกรู้สำนึกคือมีคนตอบแล้วนะครับตอบถูกซะด้วยนะผมตอบให้พวกเราเลยนะครับรู้สำนึกหมายถึงรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่คำว่ากระทำโดยรู้สำนึกหมายถึงการกระทำโดยรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้สำนึกหมายถึงรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่พูดง่ายๆนะฮะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรืออีกคำหนึ่งครับรู้ว่ากำลังทำอะไรลงไปรู้สำนึกหมายความว่ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือรู้ว่ากำลังทำอะไรลงไปในทางกฎหมายเขาเรียกว่ารู้สำนึกความหมายตรงนี้ต้องจำนะครับนักศึกษาครับเพราะเราต้องนำไปประกอบการวินิจฉัยนะฮะเอาละครับเมื่อเราจดความหมายว่ารู้สำนึกแล้วทีนี้มาฟังตัวอย่างครับเราจะเริ่มจากตัวอย่างพื้นฐานง่ายๆขณะนี้เรากำลังพูดถึงการกระทำนะตามหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2อยู่นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ตรงนี้สำคัญนะครับเคยออกข้อสอบหลายครั้งเรามาฟังตัวอย่างกรณีที่จะถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายนัยยะที่1มีตัวอย่างพื้นฐานเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับจำเลยกับนายกเป็นศัตรูกัน
จำเลยกับนายกเป็นศัตรูกันวันเกิดเหตุจำเลยเห็นนายกเดินมานักศึกษาค่อยๆนึกภาพตามนะฮะจำเลยเห็นกอเดินมาจำเลยใช้ไม้ตีไปที่ศีรษะในกอครับจำเลยใช้ไม้ตีไปที่ศีรษะในกอครับปรากฏว่าศีรษะในกอแตกในกอได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายปรากฏว่าศีรษะในกอแตกในกอได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายตัวอย่างนี้มีประเด็นที่เราต้องพิจารณาว่าการกระทําของจำเลยเป็นละเมิดหรือไม่ตามมาตรา420ตัวอย่างนี้มีประเด็นที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าการกระทําของจำเลยเป็นละเมิดตามมาตรา420หรือไม่นักศึกษาหลายคนตอบในใจครับคงคิดคงตอบในใจว่าเป็นนะฮะเป็นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประเด็นที่เราต้องพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2คำว่ากระทำเข้าหรือไม่มีการกระทำหรือไม่เป็นประเด็นที่นักศึกษาต้องพิจารณาครับเวลานักศึกษาตอบกฎหมายละเมิดนะครับนักศึกษาดูหลักเกณฑ์เป็นข้อๆเสร็จแล้วนักศึกษาก็ไล่หลักเกณฑ์ทีละจุดทีละข้ออันดับแรกไล่ทีละข้อก่อนและในแต่ละข้อนั้นมันมีหลักเกณฑ์กี่จุดอะไรบ้างแล้วก็ไล่ทีละจุดเมื่อครบแล้วก็ไล่ไปทีละข้อนะครับตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้มีประเด็นต้องพิจารณาว่ามีการกระทำตามหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2หรือไม่มีไหมครับมีการกระทำไหมครับหลักเกณฑ์ของเราก็คือว่าการจะเป็นละเมิดจะต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำไม่เป็นละเมิดมีการกระทำไหมครับนักศึกษาตอบว่ามีการกระทำข้อเท็จจริงตรงไหนครับที่ถือว่าเป็นการกระทำเราก็ต้องค่อยๆคิดทีละขั้นทีละตอนนะฮะข้อเท็จจริงตรงไหนครับที่ถือว่าเป็นการกระทำเราก็ตอบว่าการที่จำเลยใช้ไม้ตีศีรษะในกอการที่จำเลยใช้ไม้ตีศีรษะในกอข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะที่ตีนั้นจำเลยรู้ด้วยตนเองว่าจำเลยกำลังตีในกอจำเลยรู้นะขณะที่จำเลยใช้ไม้ตีศีรษะในกอจำเลยรู้ด้วยตนเองว่าจำเลยกำลังใช้ไม้ตีในกอซึ่งในทางกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรครับจำเลยรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่ากำลังทำอะไรลงไปในทางกฎหมายเขาเรียกว่ารู้สำนึกตัวอย่างของเราเมื่อกี้นี้การที่จำเลยใช้ไม้ตีที่ศีรษะในกอถือได้ว่ามีการกระทำเราต้องตอบแบบนี้นะครับการที่จำเลยใช้ไม้ตีศีรษะในกอถือได้ว่าเป็นการกระทำตามหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2มีการกระทำเพราะเมื่อเราตอบว่ามีการกระทำแล้วเราต้องให้เหตุผลประกอบด้วยนะฮะเพราะอะไรนะครับตัวอย่างตะกี้นี้เราก็ให้ผลว่าเพราะจำเลยมีการเคลื่อนไหวร่างกายเราก็ให้เหตุผลว่าเพราะจำเลยมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเดียวกันจำเลยก็รู้สำนึกขณะเดียวกันจำเลยก็รู้สำนึกกล่าวคือรู้ว่าทำอะไรอยู่หรือรู้ว่าทำอะไรลงไปถ้าเราจะขยายความเราก็ใช้คำว่ากล่าวคือนะกล่าวคือนะครับกล่าวคือจำเลยรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือรู้ว่ากำลังทำอะไรลงไปเราเขียนมาแค่นี้เท่ากับเราเขียนเข้าหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2คำว่ากระทำเรียบร้อยแล้วครับมีการกระทำสรุปก็คือมีการกระทำขณะเดียวกันการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยจงใจนะจงใจนะครับการที่จำเลยใช้ไม้ตีศีรษะในกอในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นการกระทำโดยจงใจ
ข้าหลักเกณฑ์ข้อ1ขณะเดียวกันเข้าหลักเกณฑ์ข้อ2เข้าหลักเกณฑ์ข้อ3และเข้าหลักเกณฑ์ข้อ4ข้อสุดท้ายการกระทําของจำเลยเป็นละเมิดตามมาตรา420เวลาตอบเราก็ตอบแบบนี้นะครับไล่หลักเกณฑ์ทีละจุดทีละข้อแล้วก็ฟันธงว่าการกระทําของจำเลยเป็นละเมิด420ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ศาลได้เห็นว่ามีการกระทําครับเพราะมีการเคลื่อนไหวร่างกายและรู้สำนึกมีการกระทําทีนี้ผมเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ครับท่านศาลครับมาดูตัวอย่างนี้ครับจำเลยเห็นกอเดินมาจำเลยเห็นนายกอเดินมาจำเลยใช้มีดแทงนายกอได้รับบาดเจ็บคำถามก็คือว่ามีการกระทำไหมครับมีนะครับจำเลยเห็นกอเดินมาจำเลยใช้มีดแทงนายกอได้รับบาดเจ็บถามว่ามีการกระทำหรือไม่มีครับเพราะอะไรครับเพราะ1มีการเคลื่อนไหวร่างกายการที่จำเลยใช้มีดแทงมันมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเดียวกันจำเลยรู้สำนึกรู้ว่ากำลังใช้มีดแทงในคอในทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นการกระทำและขณะเดียวกันก็เข้าหลักเกณฑ์ครบทุกจุดทุกข้อการกระทำของจำเลยเป็นละเมิด420ครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการกระทำนะฮะผมเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ครับจำเลยเห็นกอเดินมาจำเลยใช้อาวุธปืนยิงในกอตายถามว่ามีการกระทำไหมครับมีไหมครับมีเพราะ1มีการเคลื่อนไหวร่างกายการที่จำเลยเหนี่ยวไกปืนมันมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเดียวกันจำเลยก็รู้ว่ากำลังยิงปืนไปที่ในกอในทางกฎหมายถือว่ารู้สำนึกสรุปก็คือมีการกระทำตัวอย่างทั้งหลายเหล่านี้ครับท่านศาลครับเขาถือว่ามีการกระทำเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ทุกจุดทุกข้อเราก็ตอบว่าการกระทำของจำเลยเป็นละเมิดตามมาตรา420ครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่มันยากขึ้นนะครับตัวอย่างที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ยากขึ้นแล้วนะครับตัวอย่างที่ผ่านๆมามันง่ายตัวอย่างพื้นฐานง่ายๆตัวอย่างต่อไปนี้มันยากขึ้นแล้วนะครับและเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่านะครับเป็นข้อสอบเก่าที่ออกมาหลายปีแล้วครับเป็นข้อสอบเก่าที่ออกมาหลายปีแล้วระยะหลังๆไม่ได้ออกนะฮะระยะหลังๆไม่ได้ออกเลยนะเรามาฟังดูนะครับจำเลยกับนายกอเป็นเพื่อนกันครับจำเลยกับนายกอเป็นเพื่อนกันนะครับคืนเกิดเหตุจำเลยกับนายกอนอนอยู่ในห้องเดียวกันจำเลยกับนายกอเป็นเพื่อนกันคืนเกิดเหตุจำเลยกับนายกอนอนอยู่ในห้องเดียวกันปรากฏว่าจำเลยนอนละเมอจำเลยนอนละเมอมือของจำเลยปัดไปถูกศีรษะในกอได้รับบาดเจ็บจำเลยนอนละเมอครับมือของจำเลยปัดไปถูกศีรษะในกอได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายคำถามก็คือว่าจำเลยต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่นี่คือตัวอย่างข้อสอบเก่าครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบเก่านะครับมันยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะทุกคนตอบได้คำถามถามว่าจำเลยต้องรับผิดในทางละเมิดในการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับนายกอหรือไม่จากการที่นายกอได้รับบาดเจ็บคำถามเขาต้องการถามในแง่กฎหมายนะเขาไม่ได้ถามในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือจำเลยกับนายกอเป็นเพื่อนกันถ้าเรามองในแง่ความเป็นจริงเราอาจจะตอบว่าก็เขาเป็นเพื่อนกัน
พราะจำเลยก็ไม่ต้องผิดนะฮะอันนี้ตอบในแง่ของความเป็นจริงแต่ว่าคำถามเขาถามในแง่หลักกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาตอบนักศึกษาก็ต้องหาเหตุผลทางกฎหมายมาตอบนะฮะเราอย่าไปอ้างว่าเนื่องจากจำเลยกับนายกเป็นเพื่อนกันเลยไม่ต้องรับผิดอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นคำตอบสามัญสำนึกธรรมดาคอมมอนเซนในเรื่องของความเป็นจริงซึ่งไม่ใช่นะเวลาตอบข้อสอบเราต้องตอบในแง่กฎหมายยกหลักกฎหมายยกเหตุผลทางกฎหมายมาตอบนะฮะตัวอย่างนี้ให้พวกเราคิดสักนิดนึงครับให้เวลาคิดสักนิดนึงหลายคนคงตอบได้แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่นะให้คิดสักนิดนึงครับจำเลยต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่หลักเกณฑ์ของเราก็คือว่าการจะเป็นละเมิดมันจะต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำไม่เป็นละเมิดตัวอย่างข้อสอบเก่าล่าสุดนี้มีประเด็นที่เราต้องพิจารณาก็คือว่ามีการกระทำหรือไม่จากข้อเท็จจริงตัวอย่างที่เกิดขึ้นมีการกระทำหรือไม่การกระทำเมื่อตะกี้นี้นักศึกษาจดความหมายไปแล้วการกระทำหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกการจะถือว่าเป็นการกระทำจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ2ประการ1มีการเคลื่อนไหวร่างกายและ2รู้สำนึกจะต้องประกอบด้วย2อย่างเราจึงจะถือว่าเป็นการกระทำต้อง2อย่างนะฮะ1มีการเคลื่อนไหวร่างกายและผมใช้คำว่าและก็หมายความว่าจะต้อง2อย่าง1มีการเคลื่อนไหวร่างกายและ2รู้สำนึกทีนี้ผมมีข้อสังเกตให้พวกเราฟังอย่างนี้ครับถ้าหากว่ามันมีการเคลื่อนไหวร่างกายฟังให้ดีนะครับถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายแต่การเคลื่อนไหวร่างกายนั้นเป็นไปโดยที่ไม่รู้สำนึกถ้าหากมีการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นเป็นไปโดยไม่รู้สำนึกกรณีอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะครับเพราะการจะถือว่าเป็นการกระทำมันจะต้องประกอบด้วย2อย่าง1เคลื่อนไหวร่างกาย2รู้สำนึกอันนี้ก็คือหลักของเราครับถ้ามีการเคลื่อนไหวร่างกายก็จริงแต่เป็นไปโดยไม่รู้สำนึกอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำเมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทำก็ย่อมจะไม่เป็นละเมิดเหตุผลมันจะสอดคล้องกันเป็นลูกโซ่นะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องคิดจุดนี้ให้ดีครับตัวอย่างนี้มีประเด็นที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของคนที่นอนละเมอฟังให้ดีนะการเคลื่อนไหวร่างกายของคนที่นอนละเมอเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกหรือว่าไม่รู้สำนึกตรงนี้ต้องคิดผมพยายามที่จะบีบประเด็นให้มันแคบเข้านักศึกษาจะได้พิจารณาให้มันถูกนะฮะขณะนี้มีประเด็นที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของคนนอนละเมอเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกหรือว่าไม่รู้สำนึกช่วยกันคิดช่วยกันคิดตัวอย่างนี้ข้อเท็จจริงเขาบอกชัดเจนนะครับจำเลยนอนละเมอจริงนะครับไม่ใช่แกล้งละเมอนะถ้าแกล้งละเมอคำตอบมันจะไปอีกทางหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้หมายความว่าจำเลยละเมอจริงครับละเมอจริงเลยนะฮะไม่ใช่แกล้งละเมอนะถ้าแกล้งละเมอคำตอบจะไปอีกทางหนึ่งตัวอย่างนี้เขาบอกว่าละเมอจริงละเมอจริงการเคลื่อนไหวร่างกายของคนที่นอนละเมอจริงเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกหรือว่าไม่รู้สำนึกคำตอบนะครับผมตอบเลยนะคำตอบนี้ก็คงจะตรงใจกับพวกเราหลายคนนะครับคำตอบก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายของคนนอนละเมอคำตอบนี้นักศึกษาอาจจะจดเป็นหลักเกณฑ์ก็ได้นะ
การเคลื่อนไหวร่างกายของคนที่นอนละเมอเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกครับนี่คือคำตอบของเราครับการเคลื่อนไหวของคนนอนละเมอเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกเมื่อไม่รู้สำนึกจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำเมื่อไม่รู้สำนึกจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำเมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทำจึงไม่เป็นละเมิดตามมาตรา420เราได้คำตอบครับจำเลยไม่ต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420ครับเราได้คำตอบว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420นะครับจากคำถามของเราที่ว่าจำเลยต้องรับผิดในทางละเมิดในการชดใช้ค่าเสียหายกับนายกหรือไม่เราก็ตอบว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420ทำไมจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดทางละเมิดเราต้องบอกเหตุผลเขาให้มันตรงนะครับทำไมการกระทำของจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดทางละเมิดเราต้องตอบเหตุผลให้ตรงนะครับผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจำเลยไม่ต้องรับผิดทางละเมิดเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายของคนนอนละเมอเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกการเคลื่อนไหวร่างกายของคนนอนละเมอเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกนี่คือเหตุผลนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายของคนนอนละเมอเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกทีนี้ต่อไปครับเมื่อไม่รู้สำนึกจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทําเมื่อไม่รู้สำนึกจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทําเมื่อไม่รู้สำนึกจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทําเมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทําเมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทําจึงไม่เป็นละเมิดตามมาตรา420เมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทําจึงไม่เป็นละเมิดตามมาตรา420เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 ขณะนี้เรากำลังอธิบายถึงหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 คำว่ากระทํานะเนื่องจากขาดหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 คำว่ากระทําถ้าเราตอบได้อย่างนี้โอเคเลยนะครับสมบูรณ์แบบเลยนะจากตัวอย่างนี้ท่านสาจะเห็นว่าในการตอบคำตอบข้อนี้นะครับเพียงแค่เราพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อ 1ท่านสาดูตรงนี้นะครับผมให้ข้อสังเกตพวกเรานะเพียงเราพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อที่1มันก็ขาดหลักเกณฑ์ข้อ1ก็คือหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 ขาดไปเมื่อขาดหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 การกระทําของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิดเพียงแค่เราพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อ1เท่านั้นเองเราได้คำตอบเลยครับมันขาดหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 คำว่ากระทํานะเพียงแค่เราพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อ1เราได้คำตอบเลยนะโดยที่เราไม่ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ข้อ2ข้อ3ข้อ4เลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการตอบข้อสอบว่าถ้าเราดูหลักเกณฑ์ข้อ1แล้วปรากฏว่ามันขาดหลักเกณฑ์ข้อ1ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราตอบได้ทันทีครับไม่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อ2หลักเกณฑ์ข้อ3หลักเกณฑ์ข้อ4อีกนะครับเพราะถ้าเราขืนไปพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อ2หลักเกณฑ์ข้อ3หลักเกณฑ์ข้อ4เราอาจจะเปลี่ยนใจคำตอบตอนแรกก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เราตอบผิดนะเพราะฉะนั้นเทคนิคการตอบข้อสอบก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มันขาดหลักเกณฑ์ข้อ1นักศึกษาฟันธงได้เลยว่าไม่เป็นละเมิดเพราะการจะเป็นละเมิดหลักเกณฑ์มันจะต้องครบทุกข้อถ้าขาดหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งมันก็ไม่เป็นละเมิดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการตอบข้อสอบนะฝากนักศึกษาไปตอบในเรื่องของกฎหมายอาญา2อาญา3ด้วยนะครับซึ่งมันประกอบด้วยหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอาญานะครับถ้าขาดหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดก็หมายความว่าไม่เป็นความผิดทางอาญาไม่เป็นความผิดแต่ถ้าทางละเมิดขาดหลักเกณฑ์ข้อ1ข้อใดไม่เป็นละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นการตอบข้อสอบนักศึกษาต้องมีเทคนิคการตอบนะเอาไปใช้นะครับ
เอาไปใช้แม้กระทั่งวิแพ่งวิอาญานะครับเอาละครับอีกตัวอย่างนึงครับผมพยายามจะนำตัวอย่างข้อสอบเก่ามาเล่าให้ฟังเพราะข้อสอบเก่าบางข้อนักศึกษาอาจจะไม่รู้ว่ามันเคยออกข้อสอบนะเพราะว่าเวลานักศึกษาไปซื้อแนวข้อสอบเก่ามันอาจจะมีไม่ครบนะมันอาจจะมีไม่ครบอาจจะขาดปีนั้นปีนี้บ้างเทอมนั้นเทอมนี้บ้างนะครับอาจจะมีไม่ครบหรือแม้กระทั่งข้อสอบภูมิภาคข้อสอบภูมิภาคบางทีนักศึกษาจะไปซื้อแนวข้อสอบเก่ามันไม่มีนะข้อสอบภูมิภาคคือบางทีอาจารย์เขาก็ออกข้อสอบไปถึงภูมิภาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีข้อสอบเก่าๆไม่ว่าจะเป็นข้อสอบในส่วนกลางก็ดีข้อสอบในภูมิภาคก็ดีนักศึกษาก็พยายามดูไว้นะครับตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อสอบเก่าอีกข้อหนึ่งครับนายกมีบุตรชอบด้วยกฎหมายอยู่คนหนึ่งนายกมีบุตรชอบด้วยกฎหมายอยู่คนหนึ่งครับก็คือเด็กชายแดงกมีบุตรชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งก็คือเด็กชายแดงอายุ6เดือนนักศึกษาสังเกตนะครับ6เดือนนะครับ6เดือนครับกมีบุตรชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งก็คือเด็กชายแดงอายุ6เดือนนายขาวซึ่งเป็นเพื่อนกับนายกนายขาวซึ่งเป็นเพื่อนกับนายกทราบข่าวว่ากได้ลูกชายก็เลยแวะมาเยี่ยมนายขาวซึ่งเป็นเพื่อนกับนายกทราบข่าวว่านายกได้ลูกชายก็เลยแวะมาเยี่ยมขณะที่นายขาวกำลังอุ้มเด็กชายแดงขณะที่นายขาวกำลังอุ้มเด็กชายแดงขณะที่นายขาวกำลังอุ้มเด็กชายแดงปรากฏว่ามือของเด็กชายแดงปรากฏว่ามือของเด็กชายแดงปัดไปถูกตาของนายขาวตาบอดไปข้างหนึ่งขณะที่นายขาวกำลังอุ้มเด็กชายแดงมือของเด็กชายแดงปัดไปถูกตาของนายขาวตาบอดไปข้างหนึ่งคำถามครับคำถามเขาถามว่านายขาวผู้เสียหายนายขาวผู้เสียหายจะฟ้องใครให้รับผิดในทางละเมิดได้บ้างหรือไม่เพราะเหตุใดตัวอย่างข้อสอบเก่าข้อนี้ยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะขาวผู้เสียหายจะฟ้องใครให้รับผิดในทางละเมิดได้บ้างหรือไม่เพราะเหตุใดผมอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันคิดครับสมมุติว่าข้อสอบเก่าข้อนี้อาจารย์เขานำมาออกข้อสอบอีกนะครับเราจะตอบยังไงครับนักศึกษาครับเราจะตอบยังไงครับถ้าเกิดว่าอาจารย์เขานำข้อสอบข้อนี้มาออกอีกนะฮะเราจะตอบยังไงครับเราจะตอบยังไงครับจากคำถามที่ว่าขาวจะฟ้องใครให้รับผิดในทางละเมิดได้บ้างหรือไม่เพราะเหตุใดขาวเป็นผู้เสียหายตาบอดไปข้างหนึ่งนะครับขาวผู้เสียหายจะฟ้องใครให้รับผิดในทางละเมิดได้บ้างหรือไม่เพราะเหตุใดจากคำถามนี้ครับจากคำถามนี้มีประเด็นที่เราจะต้องตอบ2ประเด็นครับเราต้องพิจารณาดีนะครับเราจะตอบอะไรบ้างความยากของวิชากฎหมายละเมิดก็คือว่าเมื่อเราเจอคำถามแล้วเราจะตอบยังไงตอบกี่ประเด็นอันนี้คือความยากเพราะนักศึกษาบางคนไม่รู้จะตอบยังไงนะอาจจะตอบมาแค่ประเด็นเดียวแต่คำถามเขาถาม2ประเด็นตอบประเด็นเดียวแล้วก็ได้ครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ในการตอบนะฮะนักศึกษาบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเขียนได้ตอบได้ทำไมสอบตกนะฮะเหตุผลก็เพราะในบางครั้งนักศึกษาตอบไม่ครบประเด็นครับคะแนนมันก็เลยได้น้อยเมื่อคะแนนได้น้อยเอามารวมกันมันก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะผ่านได้นะอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงนะครับจากคำถามตะกี้ท่านศาครับจากคำถามเขาถามว่าขาวผู้เสียหายจะฟ้องใครให้รับผิดในทางละเมิดได้บ้างการที่เราจะตอบคำถามนี้เราต้องตั้งประเด็นไว้2ประเด็นครับจดไว้นะครับจดไว้นะฮะเพื่อเราจะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะฮะจากคำถามตะกี้นี้เราจะต้องตั้งประเด็นตอบไว้2ประเด็นครับประเด็นที่1ประเด็นที่1นะครับขาวผู้เสียหายจะฟ้องเด็กชายแดงขาวผู้เสียหายจะฟ้องเด็กชายแดงให้รับผิดตามมาตรา420ได้หรือไม่ขาวผู้เสียหายจะฟ้องเด็กชายแดงให้รับผิดตามมาตรา420ก็คือมาตราที่เรากำลังเรียนอยู่ในขณะนี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่1แล้วนะประเด็นที่2ตามมาครับขาวผู้เสียหายขาวผู้เสียหายจะฟ้องในกซึ่งเป็นบิดาของเด็กชายแดงขาวผู้เสียหายจะฟ้องในกซึ่งเป็นบิดาของเด็กชายแดงให้รับผิดตามมาตรา429ได้หรือไม่ขาวผู้เสียหายจะฟ้องในกซึ่งเป็นบิดาเด็กชายแดงให้รับผิดตามมาตรา429ได้หรือไม่มี2ประเด็นครับนักศึกษาจะต้องตอบ2ประเด็นนะครับจากคำถามตะกี้นี้นักศึกษาต้องตอบ2ประเด็นครับถ้าหากนักศึกษาตอบประเด็นเดียวได้ครึ่งเดียวนะเพราะนั้นต้องระวังนะครับเวลาอ่านคำถามแล้วเราต้องตั้งประเด็นตอบให้ได้นะพูดง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่นักศึกษาอ่านโจทย์อ่านคำถามเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงมือตอบให้นักศึกษากำหนดประเด็นตอบก่อนครับว่าคำถามข้อ1เราจะตอบกี่ประเด็นและในแต่ละประเด็นนั้นเราจะต้องใช้หลักกฎหมายมาตราใดบ้างนี่คือความยากของกฎหมายละเมิดครับจะเห็นได้ว่าคำถามกฎหมายละเมิดบางข้อนะฮะปรากฏว่านักศึกษาจะต้องตอบ4ประเด็นก็มีนะครับหลายมาตรานะ4ประเด็นก็มีนะโดยเฉพาะคำถามในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนนะครับเขาถามหลายประเด็นเลยนะ3ประเด็น4ประเด็นนักศึกษาก็ต้องตอบให้มันครบนะครับนี่คือความยากของกฎหมายละเมิดครับความจริงโดยเนื้อหามันไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่าความยากมันอยู่ที่การตอบการตอบเอาละครับตัวอย่างตะกี้นี้ผมตั้งประเด็นให้ศึกษา2ประเด็นแล้วนะ1ขาวจะฟ้องเด็กชายแดงตาม420ได้หรือไม่2ขาวจะฟ้องกอตาม429ได้หรือไม่ให้นักศึกษาคิดทีละประเด็นครับให้คิดทีละประเด็นนะประเด็นที่1ตอบว่ายังไงประเด็นที่2ตอบว่ายังไงนะฮะพูดถึงตัวอย่างที่เราตอบวันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้พวกเราได้ทราบนะในเดือนสิงหาคมของทุกปีนะฮะเนื่องจากวันที่7สิงหาคมเป็นวันละพีนะครับเป็นวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยก็คือเป็นวันที่น้อมระลึกถึงพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ซึ่งนักกฎหมายเรียกว่าวันระพีนี่นะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยเฉพาะสัปดาห์แรกคณะนิติศาสตร์ก็จะมีการจัดกิจกรรมก็คือการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายนะผมทราบว่าในปีนี้ก็จะมีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงเงินรางวัล นะครับแต่ว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเงินรางวัลนั้นมันมีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าทุกปีก็จะมีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงเงินรางวัล นะครับทีนี้การแข่งขัน
ก็จะแข่งขันเป็นทีมนะฮะเป็นทีมไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาจะจัดเป็นทีมละ2คนหรือ3คนไม่แน่ใจนะนักศึกษาก็ติดตามรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอาจารย์ท่านอื่นก็คงจะทยอยมาบอกกล่าวให้พวกเราได้รับทราบนะเพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมในการตอบแข่งขันปัญหากฎหมายนะครับชิงเงินรางวัลแล้วก็มีใบประกาศให้ด้วยนะครับข้อสำคัญบางทีเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญนะเงินจะน้อยจะมากไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญที่นักศึกษาอยากได้ก็คือใบประกาศใบประกาศว่าเราได้เคยร่วมครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยร่วมกิจกรรมวัลลภีนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จัดทีมไว้นะครับอาจจะ2คน3คนผมไม่แน่ใจนักศึกษาติดตามข่าวอีกทีนึงนะเขาเรียกฟอร์มทีมกันไว้นะครับฟอร์มทีมกันไว้นะแล้วก็ไปสมัครนะครับอันนี้เป็นการร่วมกิจกรรมนะฮะนักศึกษาก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเอ๊ะเราเรียนมาน้อยสู้รุ่นพี่ไม่ได้นะครับคืออันนี้มันไม่สำคัญนะครับข้อสำคัญก็คือตอบให้มันถูกกันแล้วกันนะเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญครับตอบให้มันถูกนะตอบถูกก็ได้ทีนี้ทราบว่ากติกาการแข่งขันนะมันจะมีทั้งข้อสอบที่เป็นอรรถนัยก็คือให้วินิจฉัยกับข้อสอบที่เป็นปรนัยนะปรมัยก็คือมีให้เลือกกขคนะเรียกว่า1 2 3ให้เลือกเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งปรนัยอรรถนัยนะครับเท่าที่เคยมีมานะเพราะนั้นปีนี้นักศึกษาก็ลองสอบถามรายละเอียดดูนะครับทางคณะเขายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่ว่าผมทราบข่าวผมก็นำข่าวมาบอกก่อนนะฮะนักศึกษาจะได้จัดทีมนะแล้วก็ไปแข่งนะครับพูดถึงกิจกรรมวัลลภีอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งก่อนที่เราจะย้อนมาตอบคำถามนะสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่รามคำแหงนะครับหลายปีแล้วตอนนี้อายุมากแล้วสมัยที่ผมเรียนที่รามคำแหงผมก็รวมทีมกับเพื่อนอีก2คนนะเป็น3คนนะครับไปสมัครแข่งปรากฏว่าตกรอบแรกครับได้อะไรครับได้เข้ากล่องมา1กล่องนะฮะตกรอบแรกเพราะว่าสู้กับรุ่นพี่ไม่ได้เพราะตอนนั้นผมอยู่ปีที่2นะผมไปแข่งกับปีที่3ที่4นะลองคิดดูนะเราอยู่ปี2เราไปแข่งกับพี่รุ่น3ปี3ปี4ก็ไปแข่งกับเขาปรากฏว่าตกรอบแรกเนื่องจากว่าเราอ่านหนังสือน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะเราอ่านหนังสือน้อยไปนิดหนึ่งนะครับความจริงก็อ่านไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าในความรู้สึกของการแข่งขันเนี่ยมันน้อยนะเพราะเราต้องอ่านเยอะๆเพราะฉะนั้นก็ตกรอบแรกไปแต่ว่าเราก็คิดว่าร่วมกิจกรรมครั้งหนึ่งในชีวิตผมมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมวัลลภีนะก็เป็นความภาคภูมิใจมาถึงตอนนี้ครับนะครับตอนที่เราเรียนเราร่วมกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราก็เรียนอย่างเดียวนะครับกิจกรรมบางอย่างที่เราสามารถร่วมได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ร่วมบ้างก็ดีนะครับเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราได้มีกิจกรรมขณะที่เราเรียนอยู่นะครับเพราะตอนที่เราจบออกไปแล้วเราไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมแล้วครับก็น่าเสียดายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ไปนะครับเปิดรับสมัครเมื่อใดก็รีบไปจองไว้นะครับทีนี้ย้อนมาตัวอย่างครับท่านสาครับประเด็นแรกย้อนมาตัวอย่างประเด็นแรกขาวจะฟ้องเด็กชายแดงให้รับผิดตาม420ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้หลักเกณฑ์ของเราก็คือว่าการจะเป็นละเมิดต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำไม่เป็นละเมิดตัวอย่างของเราล่าสุดมีประเด็นต้องพิจารณาก็คือว่ามีการกระทำไหมครับการที่มือของเด็กชายแดงปัดไปถูกตาในขาวตาบอดไปข้างหนึ่งนั้นมีการกระทำไหมครับมีไหมครับมือเด็กชายแดงปัดไปถูกตาของในขาวตาบอดไปข้างหนึ่งมีการกระทำหรือไม่มีหรือไม่มีหลักเกณฑ์ของเราก็คือว่าการจะถือว่าเป็นการกระทำจะต้องประกอบด้วย 1. เคลื่อนไหวร่างกายและ 2. รู้สำนึก
มือของเด็กชายแดงปัดไปถูกตาในขาวตาบอดไปข้างหนึ่งมือปัดการที่มือของเด็กชายแดงปัดไปปัดมามีการเคลื่อนไหวร่างกายไหมครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ว่าประเด็นต่อไปที่เราต้องพิจารณาก็คือว่ารู้สำนึกไหมครับเด็กชายแดงอายุ6เดือนนักศึกษาดูตรงนี้นะประเด็นที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าเด็กอายุ6เดือนการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กอายุ6เดือนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกหรือว่าไม่รู้สำนึกนี่คือประเด็นครับการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กอายุ6เดือนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกหรือไม่รู้สำนึกนักศึกษานึกภาพตอนที่นักศึกษาอายุ6เดือนนักศึกษารู้ไหมครับว่าเราทำอะไรอยู่ครับลองย้อนไปนะนึกภาพตอนที่เรา6เดือนนะครับนักศึกษาครับขณะนี้อายุกี่ปีก็แล้วแต่นะลองย้อนไปที่ตอนที่เราอายุ6เดือนเนี่ยนะเรารู้ไหมครับเราทำอะไรอยู่ครับรู้ไหมครับคำตอบมันจะออกมาว่าเราไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่เพราะนั้นก็หมายความว่าเมื่อตอนที่อายุ6เดือนเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรลงไปเพราะนั้นก็หมายความว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กอายุ6เดือนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกเราต้องตอบแบบนี้นะครับเราต้องตอบแบบนี้นะครับเพราะนั้นตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้ประเด็นที่1ผมจะลองแซมเปิลการตอบให้ฟังสักนิดนึงนะนักศึกษาจะได้เห็นภาพประเด็นที่1เวลาตอบต้องตอบอย่างนี้นะครับหลังจากที่นักศึกษาวางหลักกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2การวินิจฉัยนักศึกษาก็ย่อหน้าบรรทัดใหม่เขียนสำนวนว่ากรณีตามปัญหากรณีตามปัญหาการที่มือของเด็กชายแดงการที่นะใช้คำนี้ครับการที่มือของเด็กชายแดงปัดไปถูกตาของนายขาวตาบอดไปข้างหนึ่งการที่มือของเด็กชายแดงปัดไปถูกตาของนายขาวตาบอดไปข้างหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกเราต้องตอบแบบนี้นะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกเมื่อไม่รู้สำนึกจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำเมื่อไม่รู้สำนึกจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำเมื่อไม่รู้สำนึกจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำเมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทำเมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทำจึงไม่เป็นละเมิดตามมาตรา420เมื่อไม่ถือว่าเป็นการกระทำจึงไม่เป็นละเมิดตามมาตรา420เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์ข้อที่1จุดที่2คำว่ากระทำเนื่องจากขาดหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2คำว่ากระทำเราเขียนการวินิจฉัยแค่นี้เท่ากับเราเขียนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วครับสรุปก็คือว่าขาวผู้เสียหายจะฟ้องเด็กชายแดงให้รับผิดตาม420ไม่ได้ตัวอย่างนี้นักศึกษาจะสังเกตนะครับเพียงแค่เราพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อที่1เราก็ได้คำตอบเลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อ2ข้อ3ข้อ4อีกนะเพียงแค่เราพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2คำว่ากระทำมันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วเมื่อไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ไม่ถือว่าเป็นละเมิดนะฮะเราได้คำตอบประเด็นที่1แล้วนะครับทีนี้ประเด็นที่2ครับ
ประเด็นที่สองตามมาประเด็นที่สองนี่ยากขึ้นนะฮะประเด็นที่สองก็คือว่าขาวผู้เสียหายจะฟ้องในกอซึ่งเป็นบิดาให้รับผิดตามมาตรา429ได้หรือไม่ขอให้นักศึกษาทุกท่านเปิดประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์429ครับทุกท่านเลยนะครับขาวจะฟ้องในกอให้รับผิดตาม429ได้หรือไม่นักศึกษาดูมาตรา429ครับมาตรา429ผมสรุปใจความสำคัญให้ฟังอย่างนี้ครับความหมายของ429หมายความว่าถ้าหากผู้เยาว์ไปทำละเมิดเกิดความเสียหายฟังให้ดีนะครับความหมายของ429มีความหมายว่าถ้าหากผู้เยาว์ไปทำละเมิดเกิดความเสียหายถ้าหากผู้เยาว์ไปทำละเมิดเกิดความเสียหายกฎหมายบังคับให้บิดามารดาต้องมาร่วมรับผิดด้วยถ้าหากผู้เยาว์ไปทำละเมิดเกิดความเสียหายกฎหมายบังคับให้บิดามารดาต้องร่วมรับผิดด้วยนี่คือความหมายของ429ถ้าผู้เยาว์ไปทำละเมิดเกิดความเสียหายบิดามารดาต้องร่วมรับผิดด้วยแต่ถ้าหากว่าฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญครับถ้าหากว่าผู้เยาว์ไม่ต้องรับผิดทางละเมิดถ้าหากว่าผู้เยาว์ไม่ต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420บิดามารดาก็ไม่ต้องรับผิดตาม429ฟังให้ดีนะถ้าผู้เยาว์ไม่ต้องรับผิดตาม420แล้วบิดามารดาก็ไม่ต้องรับผิดตาม429อันนี้คือความหมายของ429ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับความหมายของ429ก็คือว่าถ้าผู้เยาว์ทำละเมิดเกิดความเสียหายและผู้เยาว์ต้องรับผิด420อย่างนี้บิดามารดาต้องรับผิดตาม429ถ้าหากผู้เยาว์รับผิดทางละเมิด420นะครับถ้าอย่างนี้บิดามารดาต้องรับผิดตาม429แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าผู้เยาว์ไม่ต้องรับผิดตาม420ฟังให้ดีนะถ้าผู้เยาว์ไม่ต้องรับผิดตาม420บิดามารดาก็ไม่ต้องรับผิดตาม429มันจะเป็นเหตุผลสอดคล้องซึ่งกันและกันพูดมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าหลายคนเห็นคำตอบครับตกลงแล้วประเด็นที่สองนะขาวผู้เสียหายจะฟ้องในกอให้รับผิด429ได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้คำตอบก็คือไม่ได้เหตุผลที่ขาวฟ้องกอตาม429ไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าในเมื่อผู้เยาว์ไม่ต้องรับผิด420ผู้เยาว์ในที่นี้ก็คือเด็กชายแดงนะเด็กชายแดงอายุ6เดือนเขาถือว่าเป็นผู้เยาว์นะเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะนะการที่เด็กชายแดงผู้เยาว์ไม่ต้องรับผิดทางละเมิดมันก็มีผลตามมาก็คือทำให้ในกอบิดาไม่ต้องรับผิดตาม429นี่คือคำตอบของเราครับสรุปก็คือประเด็นที่2นะขาวจะฟ้องในกอไม่ได้ขาวจะฟ้องในกอให้รับผิดตาม429ไม่ได้สรุปทั้งสองประเด็นขาวฟ้องไม่ได้ทั้งสองประเด็นนะสรุปทั้งสองประเด็นขาวฟ้องไม่ได้ทั้งสองประเด็นครับสรุปทั้งสองประเด็นขาวฟ้องไม่ได้ทั้งสองประเด็นนะเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับ
เอาละครับทีนี้มาถึงความหมายการกระทำในยะที่สองดูบ้างครับที่ผ่านมาเราพูดถึงความหมายการกระทำในยะที่หนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกนะทีนี้เรามาพูดถึงการกระทำตามความหมายในยะที่สองครับความหมายในยะที่สองผมทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะคำว่ากระทำตามความหมายในยะที่สองหมายถึงการกระทำโดยการงดเว้นซึ่งนักศึกษาได้จดไปแล้วนะครับการกระทำตามความหมายในยะที่สองหมายถึงการกระทำโดยการงดเว้นทีนี้นักศึกษาจดหลักเกณฑ์เสริมครับหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์เสริมนะครับจดหลักเกณฑ์เสริมครับจดหลักเกณฑ์เสริมนะฮะขณะนี้เรากำลังพูดถึงการกระทำโดยการงดเว้นนะครับจดหลักเกณฑ์เสริมนะฮะหลักเกณฑ์เสริมก็คือว่าการงดเว้นที่จะถือว่าเป็นการกระทำการงดเว้นที่จะถือว่าเป็นการกระทำจะต้องเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่การงดเว้นที่จะถือว่าเป็นการกระทำจะต้องเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่การงดเว้นที่จะถือว่าเป็นการกระทำจะต้องเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่และหน้าที่นั้นจะต้องเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับและหน้าที่นั้นจะต้องเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับทีนี้นักศึกษาดูที่จอนะครับผมขึ้นจอให้เรียบร้อยแล้วครับนักศึกษาทุกท่านดูที่จอนะครับจดจากจอนะฮะจดจากจอนะครับขณะนี้เรากำลังอธิบายถึงความหมายการกระทำในยะที่สองก็คือการกระทำโดยการงดเว้นภาษาจดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ฟังเรื่อยๆขณะนี้เรากำลังอธิบายถึงการกระทำในยะที่สองก็คือการกระทำโดยการงดเว้นหลักเกณฑ์ของเราก็คือว่าการงดเว้นจะถือว่าเป็นการกระทำก็ต่อเมื่อเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่และหน้าที่นั้นจะต้องเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดดังที่ปรากฏในจอครับนักศึกษาสังเกตผมใช้คำว่าอย่างหนึ่งอย่างใดทั้ง4กรณีที่อยู่ในจอนี้จะเข้าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าครบทุกอย่างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทั้ง4อย่างที่ปรากฏในจอนี้จะเข้าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับอันที่1ก็คือหน้าที่ตามกฎหมายอันที่2ก็คือหน้าที่ตามระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานอันที่3หน้าที่ตามสัญญาอันที่4หน้าที่ตามความสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นก่อนแล้วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการกระทำโดยการงดเว้นสำคัญนะสำคัญมากๆนะในการสอบของเราคราวนี้สำคัญมากเลยนะครับการกระทำโดยการงดเว้นนะในการสอบของเราคราวนี้สำคัญมากนะนักศึกษาดูให้ดีดูให้หนักเลยนะครับการกระทำโดยการงดเว้นการกระทำโดยการงดเว้นในคราวนี้สำคัญมากดูให้ดีดูให้หนักเมื่อคราวที่แล้วผมได้บอกพวกเราไปว่ามาตรา420สำคัญนะ
จะเรียกว่ามาตรา420เป็นมาตราที่สำคัญที่สุดของกฎหมายละเมิดก็ว่าได้สำคัญที่สุดครับเพราะนั้นนักศึกษาดูให้ดีดูให้หนักเลยนะครับ420เอาละครับเมื่อจดหลักเมื่อจดหน้าที่ทั้ง4อย่างในจอเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเจาะรายละเอียดทีละอย่างครับเรามาดูที่การงดเว้นอันที่1ครับการงดเว้นอันที่1ที่จะถือว่าเป็นการกระทำนะก็คือการงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายการงดเว้นอันที่1ที่จะถือว่าเป็นการกระทำก็คือการงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายเขามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับนักศึกษาจดหลักเกณฑ์ไว้นะครับนักศึกษาจดหลักเกณฑ์ไว้นะครับการงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับในกรณีที่กฎหมายกำหนดหน้าที่เอาไว้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหน้าที่เอาไว้บุคคลใดงดเว้นไม่กระทำในกรณีที่กฎหมายกำหนดหน้าที่เอาไว้บุคคลใดงดเว้นไม่กระทำและก่อให้เกิดความเสียหายบุคคลใดงดเว้นไม่กระทำและก่อให้เกิดความเสียหายบุคคลใดงดเว้นไม่กระทำและก่อให้เกิดความเสียหายการงดเว้นดังกล่าวการงดเว้นดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำการงดเว้นดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่สองการงดเว้นดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่สองขณะเดียวกันก็เป็นละเมิดตามมาตรา420ขณะเดียวกันก็เป็นละเมิดตามมาตรา420ครับทั้งหมดนี้ก็คือหลักเกณฑ์การงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายกรณีที่หนึ่งนะขณะนี้เรากำลังพูดถึงการงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็นการงดเว้นกรณีที่1ครับการงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อเราจดหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาฟังตัวอย่างครับตัวอย่างที่จะถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่2ขณะเดียวกันก็เป็นละเมิดด้วยนะตัวอย่างที่ถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่2ก็คือการกระทำโดยการงดเว้นขณะเดียวกันมันก็เป็นละเมิดด้วยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับผมขอนำตัวอย่างข้อสอบเก่ามาเล่าให้ฟังนะครับตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อสอบเก่านะซึ่งออกมาเมื่อหลายปีก่อนโน้นครับระยะหลังๆก็ไม่ได้ออกเลยนะครับระยะหลังๆก็ไม่ได้ออกเลยนะฮะลองฟังดูครับนักศึกษาครับนายกนางขอนายกนางขอจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนายกนางขอจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายมีบุตรด้วยกันคนหนึ่งก็คือเด็กชายแดงนายกนางขอจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายมีบุตรด้วยกันคนหนึ่งก็คือเด็กชายแดงอายุ6เดือนนักศึกษาต้องสังเกตอายุให้ดีครับ6เดือน6เดือนมาอีกแล้วครับอายุ6เดือนทีนี้วันเกิดเหตุวันเกิดเหตุนายกนางขอเกิดทะเลาะกันวันเกิดเหตุนายกนางขอเกิดทะเลาะกันหลังจากเสร็จจากการทะเลาะหลังจาก
เสร็จจากการทะเลาะนายกอได้ออกจากบ้านไปทำธุระหลังจากเสร็จจากการทะเลาะนายกอออกจากบ้านไปทำธุระส่วนนางขออยู่บ้านพร้อมกับเด็กชายแดงส่วนนางขอนะครับอยู่บ้านพร้อมกับเด็กชายแดงข้อเท็จจริงได้ความว่าข้อเท็จจริงได้ความว่าข้อเท็จจริงได้ความว่าตามปกตินางขอจะเป็นคนให้อาหารให้น้ำแก่เด็กชายแดงข้อเท็จจริงได้ความว่าตามปกตินางขอผู้เป็นบรรดานะครับจะเป็นคนให้อาหารให้น้ำแก่เด็กชายแดงนะครับข้อเท็จจริงได้ความว่าตามปกตินางขอจะเป็นคนให้อาหารให้น้ำเด็กชายแดงปรากฏว่าวันเกิดเหตุจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับวันเกิดเหตุนางขอเกิดงดเว้นไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมให้น้ำไม่ยอมให้นมเด็กชายแดงวันเกิดเหตุนางของดเว้นไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมให้น้ำไม่ยอมให้นมเด็กชายแดงท้ายที่สุดเด็กชายแดงตายครับตายครับอันนี้ก็คือตัวอย่างจากข้อสอบเก่านะฮะท้ายที่สุดเด็กชายแดงถึงแก่ความตายนะครับคำถามครับจากข้อสอบเขาตั้งคำถามว่านางขอเขาโฟกัสไปที่นางขอนะฮะนางขอต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่นางขอต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420หรือไม่นี่คือประเด็นที่เขาตั้งคำถามถามไว้นางขอต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420หรือไม่หลักเกณฑ์ของเราก็คือว่าการจะเป็นละเมิดจะต้องมีอะไรครับการจะเป็นละเมิดจะต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำไม่เป็นละเมิดตัวอย่างข้อสอบเก่าของเราตัวอย่างนี้มีประเด็นที่นักศึกษาต้องพิจารณาว่ามีการกระทำไหมครับตัวอย่างข้อเท็จจริงนะฮะตัวอย่างล่าสุดมีการกระทำไหมครับนั่นก็หมายความว่าการงดเว้นของนางขอที่ไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมให้น้ำไม่ยอมให้นมเด็กชายแดงการงดเว้นของนางขอเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่สองหรือไม่นี่คือประเด็นที่เขาต้องการถามพวกเราครับเป็นไหมครับเป็นไหมครับหลายคนตอบว่าเป็นนะฮะผมตั้งประเด็นว่าการที่นางของดเว้นไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมให้นมไม่ยอมให้น้ำเด็กชายแดงถือว่าเป็นการกระทำหรือไม่คำตอบก็คือเป็นเพราะเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายกฎหมายมาตราไหนครับกฎหมายมาตรา1564นักศึกษาทุกคนเปิดไปที่1564ครับขณะนี้เรากำลังพูดถึงการงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายนะขณะนี้เรากำลังพูดถึงการงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายก็หมายความว่ามันจะต้องมีกฎหมายกำหนดหน้าที่เอาไว้ให้บุคคลใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ปรากฏว่าบุคคลนั้นงดเว้นไม่กระทำการงดเว้นเช่นนั้นเขาถือว่าเป็นการกระทำครับถ้าเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนะการงดเว้นอย่างนั้นในทางกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำและถ้าเกิดความเสียหายก็เป็นละเมิดตามมาตรา420นักศึกษาดูมาตรา1564นะครับมาตรา1564เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ตามกฎหมายครับ1564เขาเขียนว่าบิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ตักษาขีดเส้นใต้คำว่าต้องครับกฎหมายใช้คำว่าต้องนะฮะ
ภาษาขีดเส้นใต้คำว่าต้องครับจะได้เห็นชัดๆเมื่อกฎหมายใช้คำว่าต้องนั่นก็หมายความว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายครับกฎหมายบังคับเลยนะกฎหมายบังคับให้บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์กฎหมายบังคับให้บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ครับเพราะฉะนั้นสรุปก็หมายความว่านางขอซึ่งเป็นมารดามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ก็คือนางขอต้องให้อาหารให้น้ำให้นมใช่ไหมครับเมื่อนางของดเว้นไม่ยอมให้อาหารให้น้ำให้นมเด็กชายแดงการงดเว้นของนางขอจึงถือว่าเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่เท่าไหร่ครับการงดเว้นของนางขอเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่สองนะฮะสรุปก็คือมีการกระทำเมื่อมีการกระทำขณะเดียวกันก็เข้าหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆทุกจุดทุกข้อเราได้คำตอบครับนางขอต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420ครับเราได้ข้อสรุปนะครับนางขอต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420ครับเหตุผลก็เพราะการงดเว้นของนางขอถือว่าเป็นการกระทำการงดเว้นของนางขอถือว่าเป็นการกระทำเพราะเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเวลาตอบเราต้องตอบให้มันชัดเจนสมบูรณ์นะฮะการที่นางของดเว้นไม่ยอมให้อาหารให้น้ำให้นมเด็กชายแดงถือว่าเป็นการกระทำเพราะเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายขณะเดียวกันก็เข้าหลักเกณฑ์จุดอื่นๆและข้ออื่นๆครบทุกข้อผมจะไม่สาธยายให้ฟังนะครับเพราะมันจะใช้เวลาเยอะสรุปเป็นอันว่าเข้าหลักเกณฑ์ทุกจุดทุกข้อนางขอต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420ครับในทางละเมิดเขาถือว่านางขอต้องรับผิดทางละเมิดในทางอาญาทีนี้เราหันไปดูทางอาญาบ้างครับในทางกฎหมายอาญาเขาถือว่านางขอมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา288นะครับตัวอย่างนี้ชัดเจนนะตัวอย่างนี้ทางอาญาเขาถือว่านางขอมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับสมมติเด็กชายแดงตายนะเขาถือว่านางขอมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา288ประกอบมาตรา59วรรคสุดท้ายนักศึกษาจำวรรคสุดท้ายได้ไหมครับ59วรรคสุดท้ายคืออะไรครับ59วรรคสุดท้ายก็คือการกระทำโดยการงดเว้นเราเปิดประมวลหมายยาดูนะฮะ59วรรคสุดท้ายแต่ว่าในวิชากฎหมายละเมิดของเราก็ถามเฉพาะละเมิดนะครับอาญาเราไม่ไปถามนะครับแต่ว่าผมตอบเกินเลยไปนิดนึงเผื่อว่าเราเป็นนักกฎหมายถ้าเกิดมีชาวบ้านมาถามเราว่าในทางแพ่งละเมิดนางขอต้องรับผิดอย่างไรนะฮะขณะเดียวกันในทางอาญานางขอต้องรับผิดอย่างไรถ้าเกิดชาวบ้านมาถามนักศึกษานักศึกษาก็จะได้ตอบเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เกินไปนิดนึงนะคำถามที่เกินขอบเขตไปสักนิดนึงเอาละครับผมมีอีกตัวอย่างนึงครับเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าเช่นเดียวกันครับตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อสอบเก่าเช่นเดียวกันครับแต่ว่ายากขึ้นนะฮะมันยากขึ้นนะฮะขณะนี้เรากำลังพูดถึงการงดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายใครก็ตามที่มีหน้าที่แล้วงดเว้นการงดเว้นอันนั้นในทางกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำถ้าเกิดความเสียหายก็เป็นละเมิดนะครับฟังตัวอย่างนี้ครับนายกนางขอจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนายกนางขอจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
วันเกิดเหตุนายกอนางขอพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดนายกอนางขอนะครับพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะโดยพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนายกอนางขอพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันนะครับพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งปรากฏว่านางขอถูกงูพิษชนิดร้ายแรงกัดนางขอนะฮะถูกงูพิษชนิดร้ายแรงกัดนางขอถูกงูพิษชนิดร้ายแรงกัดนายกออยู่ในที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์นายกอนะอยู่ในที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์แต่งดเว้นไม่ยอมช่วยนางขอครับนายกออยู่ในที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์แต่งดเว้นไม่ยอมช่วยนางขอครับไม่ช่วยเลยนะครับไม่ว่าจะพาไปโรงพยาบาลหรือว่าไม่ว่าจะหาคนมาช่วยเหลือไม่ช่วยเลยนะนายกองดเว้นไม่ยอมช่วยนางขอท้ายที่สุดนางขอตายครับตายนะฮะถูกงูพิษชนิดร้ายแรงกัดตายนะฮะท้ายที่สุดนางขอตายนะครับข้อเท็จจริงได้ความว่าท่านสาสังเกตตรงนี้ให้ดีครับทำไมนายกอจึงไม่ยอมช่วยนางขอนะสังเกตข้อจริงตรงนี้นะครับข้อเท็จจริงได้ความว่าก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวด้วยกันนั้นนางขอได้ทำประกันชีวิตไว้ฉบับหนึ่งก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวด้วยกันนะครับนางขอได้ทำประกันชีวิตไว้ฉบับหนึ่งโดยยกผลประโยชน์ให้กับนายกอครับอันนี้เป็นมันเป็นเหตุผลที่ทำไมนายกอไม่ช่วยข้อเท็จจริงได้ความว่าก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับนางขอได้ทำประกันชีวิตไว้ฉบับหนึ่งโดยยกผลประโยชน์ให้กับนายกอนะฮะทีนี้คำถามครับจากข้อสอบเก่าเขาตั้งคำถามอย่างนี้ครับเขาถามว่านายกอจะต้องรับผิดในทางละเมิดตามมาตรา420หรือไม่ข้อสอบเขาตั้งคำถามว่ากอจะต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา420หรือไม่ขณะนี้เรากำลังอธิบายถึงหลักเกณฑ์ข้อ1จุดที่2คำว่ากระทำการจะเป็นละเมิดมันจะต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำไม่เป็นละเมิดการกระทำมีความหมาย2นัยยะ1การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึก2การกระทำโดยการงดเว้นแต่การงดเว้นจะถือว่าเป็นการกระทำก็ต่อเมื่อเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีอะไรครับการงดเว้นจะถือว่าเป็นการกระทำก็ต่อเมื่อเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่และหน้าที่จะต้องเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตัวอย่างของเราเมื่อตะกี้นี้นายกงดเว้นไม่ยอมช่วยนางขอครับประเด็นที่เราต้องพิจารณาก็คือว่านายกมีหน้าที่หรือไม่หลักเกณฑ์ของเราการงดเว้นจะถือว่าเป็นการกระทำก็ต่อเมื่อเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่หน้าที่นั้นอาจจะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายตามระเบียบคำสั่งตามสัญญาตามความสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นก่อนแล้วตัวอย่างตะกี้นี้มีประเด็นต้องพิจารณาก็คือว่ากอมีหน้าที่ต่อนางขอไหมครับตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ต้องคิดครับในกอสามีนักศึกษาลองคิดสิครับหรือว่าลองเดาดูนะฮะถ้าเรายังไม่ได้เรียนกฎหมายครอบครัวนะฮะลองเดาดูนะครับนักศึกษาลองเดาดูสิครับว่าสามีควรจะมีหน้าที่ที่พึงกระทำต่อภรรยามีไหมครับคิดว่าน่าจะมีนะครับ
สามีควรจะมีหน้าที่ที่พึงกระทำต่อภรรยาคิดว่าน่าจะมีไหมฮะคิดว่าน่าจะมีไหมครับนี่คือประเด็นที่เราต้องคิดครับเพราะว่าการงดเว้นจะถือว่าเป็นการกระทำก็ต่อเมื่อมีหน้าที่ถ้าเขาไม่มีหน้าที่ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะครับถ้าหากจำเลยไม่มีหน้าที่แต่จำเลยไปงดเว้นอย่างนี้การงดเว้นของจำเลยไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะครับเพราะเขาไม่มีหน้าที่การงดเว้นจะถือเป็นการกระทำก็ต่อเมื่อเขามีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดประเด็นของเราก็คือนายกสามีคิดว่าน่าจะมีหน้าที่อันพึงกระทำต่อนางขอภรรยาหรือไม่มีตัวช่วยครับผมมีตัวช่วยนะนักศึกษาเปิดประมวลกฎหมายแพ่งไปที่มาตรา1461ครับ1461นะครับนักศึกษาเปิดประมวลไปที่1461ครับลองอ่านดูนะครับ1461กฎหมายเขียนว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ครับแต่ว่าผมอยากให้นักศึกษาได้ใช้ปากกาเติมข้อความไปอีกนิดหนึ่งนะฮะขอให้นักศึกษาใช้ปากกาเติมข้อความคำนี้ครับผมทวนให้นิดหนึ่งนะสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและเติมคำนี้ครับและดูแลซึ่งกันและกันเติมคำว่าและดูแลต่อจากคำว่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับข้อความก็จะกลายเป็นว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและดูแลซึ่งกันและกันเติมคำว่าและดูแลไปอีกคำหนึ่งนะข้อความมันก็จะได้สมบูรณ์นะชัดเจนนะครับสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและดูแลซึ่งกันและกันถ้าเราเติมข้อความตรงนี้เข้าไปนั่นก็หมายความว่าในมาตรา1461กฎหมายกำหนดหน้าที่เอาไว้ครับกฎหมายกำหนดหน้าที่เอาไว้ว่าสามีจะต้องดูแลภรรยาต้องดูแลนะฮะนอกเหนือจากการอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอื่นๆด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยดูแลอย่างอื่นนะฮะสามีต้องดูแลความปลอดภัยให้กับภรรยาด้วยนะครับก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งตาม1461เพราะฉะนั้นเมื่อในกงดเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่การงดเว้นของในกจึงถือว่าเป็นอะไรครับในเมื่อในกมีหน้าที่ที่ต้องกระทำต่อนางขอเมื่อในกงดเว้นการงดเว้นของในกจึงเป็นอะไรครับเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่2เมื่อเกิดความเสียหายก็เป็นละเมิดตามมาตรา420สรุปก็คือในกต้องรับผิดทางละเมิดครับคำตอบไม่ยากครับความยากมันอยู่ที่การให้เหตุผลนะว่าเราจะให้ผลยังไงนะครับตัวอย่างเมื่อกี้นี้อ้าวไหนๆก็ไหนๆผมจะลองแซมเปิลการให้เหตุผลสักนิดนึงนะครับเวลาที่นักศึกษาเขียนการวินิจฉัยนะครับนักศึกษาก็เขียนอย่างนี้ครับนักศึกษาก็เขียนว่าการที่นายกงดเว้นไม่ยอมช่วยนางขอการที่นายกงดเว้นไม่ยอมช่วยนางขอกรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่2กรณีดังกล่าว
ถือได้ว่าเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่สองกรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำตามความหมายในยะที่สองเพราะเราต้องบอกเหตุผลเขาด้วยนะครับเพราะเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายกรณีดังกล่าวเป็นการงดเว้นในกรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายกฎหมายดังกล่าวได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1461กฎหมายดังกล่าวได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1461ซึ่งมีหลักว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งมีหลักว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและดูแลซึ่งกันและกันซึ่งมีหลักว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและดูแลซึ่งกันและกันทีนี้เขียนต่อไปอีกนิดนึงนะครับเมื่อการกระทำของในกก่อให้เกิดความเสียหายจึงเป็นละเมิดตามมาตรา420ครับอันนี้ก็เป็นแซมเปิลตัวอย่างการเขียนการวิจัยแล้วก็การให้เหตุผลนะครับนักศึกษาจะเขียนการวิจัยได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งเมื่อคราวที่แล้วมีนักศึกษาเอาตัวอย่างการเขียนมาให้ผมดูนะฮะเขาก็เขียนได้ดีมากนะครับผมฝากพวกเราอย่างนี้ครับนักศึกษาที่คิดว่าตัวเองมีจุดอ่อนในเรื่องของการเขียนการวิจัยนะนักศึกษาอาจจะเขียนตัวอย่างการเขียนว่าเราจะตอบยังไงเขียนมาจากบ้านนะฮะเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะถามผมว่าการเขียนตัวอย่างมาอย่างนี้ที่นักศึกษาลองเขียนดูนะมันถูกต้องหรือไม่หรือว่าเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต้องการที่จะมาให้ผมดูและให้ผมช่วยดูอธิบายให้ฟังก็ได้นะครับวันหลังนะฮะไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้ก็คงยังไม่พร้อมก็ได้นะครับสำหรับคนที่คิดว่าเราอาจจะมีข้อจุดอ่อนในเรื่องของการเขียนการวิจัยนะครับก็ลองดูนะครับเอาไม้ผมดูแล้วผมก็จะช่วยดูให้ช่วยปรับปรุงให้ถ้าเกิดว่านักศึกษาเขียนมาดีแล้วผมก็จะบอกว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ดีแล้วนักศึกษาก็จะได้ไปฝึกแล้วก็ไปเขียนตามนั้นนะครับเอาละครับดูเวลาแล้ววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนครับเรียนมากก็จะเครียดมากนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับถึงแม้จะไม่เต็มเวลานะฮะเรียนมากก็จะเครียดมากเอาไว้พบกันในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ คืออย่างนี้ครับนักศึกษาอาจจะมองในเรื่องของการประมาทด้วยใช่ไหมฮะไม่ล่ะครับถ้าตามความเห็นส่วนตัวผมนะไม่นะเพราะเขาละเมอจะมองเขาว่าเขาขาดความระมัดระวังมันไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามองในช่วงแบบเขาเป็นคนนอนดิ้นนะเรารู้ตัวว่าควรจะนอนห่างอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นอีกกรณีนึงถ้าเขารู้ตัวนะหมายถึงว่าเขาละเมอบ่อยเขารู้ตัวแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่การละเมอ